ผู้ชมครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการที่เราอยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งคอนโดเองเนี่ยเวลาเราต้องการปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่พื้นที่ธรรมดาเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างจะเปลืองพื้นที่ไปนะครับปัจจุบันนี้เขาเลยมีวิธีการปลูกแนวใหม่คือลักษณะของแนวตั้งครับวันนี้เราจะมาสอบถามข้อมูลนะครับกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ภาชินีสุนากรสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นเรื่องของการดีไซน์การปลูกแบบใหม่ๆอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ครับนี่ก็เป็นปลูกพืชแนวตั้งซึ่งจริงๆก็มีหลายวิธีแต่นี่เป็นวิธีที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อว่าให้ประชาชนทั่วไปทำเองได้ครับคราวนี้ลักษณะเด่นของเขาคืออะไรครับอาจารย์ครับตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นวัสดุก่อสร้างตัวหนึ่งที่ใช้เป็นอิฐแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทำสวนแนวตั้งได้ครับซึ่งปลูกต้นไม้โดยต้นไม้ทั่วๆไปเป็นไม้พุ่มหรือไม้ขนาดเล็กเนี่ยค่ะก็สามารถจะปลูกได้ด้วยตัวเองแบบนี้เวลาเราต้องการรดน้ำสามารถยังไงวิธีไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับถ้าเป็นพื้นที่น้อยๆแล้วก็เรามีเวลารดน้ำก็ใช้สายยางฉีดตามปกติให้ทั่วด้านหน้าได้เลยด้านหน้าด้านหน้าแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาหรือว่าพื้นที่เยอะๆเนี่ยเราก็แนะนำให้เดินระบบเป็นน้ำหยดนะคะจะมีรูด้านข้างเนี่ยซึ่งจะทำให้สอดท่อ PE เข้าไปแล้วก็ติดตั้งหัวน้ำหยดทุกๆระยะความสูง1เมตรก็เดินทีนึงครับแบบนี้ติดตั้งกับฝาผนังหรือว่าจะต้องมีโครงยึดอะไรไหมฮะขั้นตอนการก่อเป็นผนังได้ในตัวก็คือว่าถ้าเรามีคานใช่ไหมครับก็สามารถที่จะก่อขึ้นมาได้สูง2เมตรโดยที่ไม่ต้องมีคานอะไรอีกอ๋อ2เมตรสบายๆเลยฮะตอนนี้เนี่ยขายตกก้อนละเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นรูปแบบสำเร็จรูปแบบนี้ครับอาจารย์เขาก็ขายก้อนละ65บาทตารางเมตรเนี่ยมี49ก้อนครับนะคุณผู้ชมครับนี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับต้องเป็นลักษณะของการดีไซน์หลายๆคนชอบนะฮะลักษณะแบบนี้ผมเองก็ชอบนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย65บาทสำหรับบางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องแพงอะไรครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับแม่สุดยอดทีเดียวครับ